ครับการเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมผลเอกเลิศรัตนวนิชย์สมาชิกวุฒิสภาและานะประธานกรรมการวิสามันนะครับผมขออนุญาตตอบท่านผู้พิปรายสั้นๆนะฮะประกอบการพิจารณาของกรรมธิการตั้งแต่ท่านแรกท่านเฉลิมชัยเฟื่องคอนท่านมองเรื่อง ความได้เปรียบเสียเปรียบของการที่จะให้กลุ่มบุคคลในแวดวงการเมืองเนี่ยลงไปช่วยหาเสียงก,ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่ที่ประชุมของสภาผู้แทนสภรแล้วก็กรรมธิการก็พิจารณาวว่ามันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาต่างการเมืองพัฒนาของพรรคการเมือง พักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยในประเทศที่เขามีการเลือกตั้งแบบของเราเนี่ยเขาก็มักจะปล่อยให้พรรคการเมืองให้สมาชิกพรรคการเมืองไปสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งได้เนี่ยส่วนใครจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ประชาชนของท่านอนุสิทธิธ์คุณากรเป็นห่วงในเรื่องของการรับฟังนะครับตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญก็ประเด็นนี้ก็ ก็เข้าใจได้นะครับกฎหมายส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการดําเนินการแบบนี้ใช้เว็บไซต์เนี่ยแหละนะฮะก็เนืองจากว่ามีกฎหมายที่ต้องไปทําประชาพิจารณ์เยอะจึงทําให้ผู้เข้ามาแสดงความพิดเห็นอาจจะไม่มากเท่าที่ควรนะฮะของท่านครูอรอนกากระทกเนี่ยท่านเป็นห่วงท่านได้มาชี้แจงต่อกมติการอยากให ขีนมาเลยใครผิดอะไรต้องโทษอย่างไรถ้าเป็นกรรมการเหมือนพรรคก็ให้ส่งละสามโดนยุบพรรคต่างๆแต่กฎหมายท้องถิ่นเนี่ยกฎหมายก็เลือกตั้งท้องถิ่นจะจํากัดการดําเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ดําเนินการผิดในเรื่องการทุจริตหรือระเบียบต่างๆไว้ให้สารอุทธร,รณ์เป็นผู้พิจารณาเป็นผู้พิจารณาตัดสินเพราะว่าการเลือกตั้งมัน มันเดินไปด้วยเวลาที่น้อย45 000, 60, 000วัน60วันส่วนเรื่องการจะไปถึงสารรัฐนูลสารดีการหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่คณะกรรมการเลือกตั้งจะไปด,ดําเนินการต่อถ้ามีการการะทำที่ฝ่าฝืนมีเหตุแห่งการที่สมควรได้รับโทษจากสารไหนก็จะไปที่ตรงนั้นมันจึงไม่ได้นำมาบัญญัติไว้ใน กฎหมายเลือกตั้งท้องถิน่นท่านประธานคุณมีก็ขอบพระคุณท่านนะครับที่ท่านท่านเห็นด้วยกับหลักการที่จะให้ผู้ดงรงบต่างการเมืองและสสเนี่ยลงมาช่วยหาเสียงเพราะถือเป็นการเปิดกว้างถือเป็นการพัฒนาร,ระบบประชาธิไปไตยระดับฐานรากท่านารบรรลบุตุษธนานุรักษ ท่านพี่ปลายสองประเด็นประเด็นแรกท่านพูดถึงข้อแรกที่กรรมธิการได้เสนอให้ตัดออกไปที่เป็นจัดไว้ว่าค้าราชการการเมืองสมิสภาจังรัศดรสมริสภาท้องถิน่นผู้หารท้องถิน่นหรือเจ้า้าที่อื่นของรัฐอาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ท่านอยากให้วักนี้คงอยู่เพื่อความชัดเจนซึ่งที่จริงแล้ว ตอนเราพิจารากันเนี่ยก็มีความเห็นที่ค่อนข้างจะก้ากึ่งกันนะฮะว่าเอาไว้ไหมหรือไม่เอาไว้จะไปดูกฎหมายปี4-5หเขาไม่ต้องเขียนแต่กรก,กตก็ปล่อยให้ไปหาเสียงได้แต่ว่าถ้าเรามาดูในเหตุผลซึ่งท่านประธานวุฒิสภาก็ได้กรุณาเกริ่นไว้แล้วนะฮะหลักการเหตุผลของกฎหมายเนี่ย แต่ละฉบับเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเรากันกรองกฎหมายที่เป็นบทบัญญัติตามมาตราต่างๆเราต้องยึดหลักการลเลขผลที่ผู้ยกร่างกฎหมายส่งมาให้เราเนี่ยเขาได้บัญญัติไว้แล้วปกติเราก็จะไม่ไปแก้หลักการลเลขผลที่เขาส่งขึ้นมานะฮะในผลของเขาเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เริ่มต้นเลย แก้ไขเมื่อเพิ่มเติมมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562เพื่อให้ค้ากรการการเมืองสมพาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นหรือเจ้า้าที่อื่นของรัฐสามารถช่วยรณรงค์งงหาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นก,นการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนี่นี่เป็นสอ,สองประเด็นที่อยู่ตรงที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ประเด็นแรกที่ผมอ่านจึงถูกนำไป็บัญญัติไว้เป็นวรรคหนึ่งเพื่อ,อสอดคล้องเพื่อความชัดเจนกับเหตุผลซึ่งผมก็ไม่ได้กล่าวว่ามันผิดนะฮะในที่ประชุมของเราก็พูดกันสองสาครั้งบอกว่าไม่ได้ผิดที่ประชุมว่ายอย่างไรก็ว่ายอย่างนั้น ก็กล้ามเกล่นกันนะฮะว่าเอาไว้เอาไว้ก็ได้เอาออกก็ได้ต่างๆก็เป็นประเด็นหนึ่งโดยไม่ถือเป็นการทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษเราก็จึงได้เขาจึงได้ตัดประโยคนี้ออกจากวรรคสองนะฮะวรรคสองที่เดิมเป็นวรรคหนึ่งเพื่อความชัดเจนแต่บัญญัติไว้ในเรื่องการห้ามกันแกล้งนะฮะโดยใช้อำนาจหน้าที่มันที่ประชุมก็ได้ปรึกษากันเมื่อสักครู่นี้นะครับ องประชุมครบนะว่าเห็นสอดคล้องกับที่สมาชิกท่านอยากให้คงวักนี้ไว้นะคงวักนี้ไว้วันที่ประชุมก็เห็นชอบตามที่ท่านวันลบท่านวันชัยอยากให้คงวักแรกน้ไว้นะฮะรวมถึงท่านพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามและท่านคำนูนิิธิ์ที่สมานะซึ่งแต่ละท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะ แล้วก็ให้ความเห็นที่มีเหตุมีผลในส่วนของวักสองเนี่ยก็ขอกาบเรียนว่าวักสองที่เราแก้ใหม่เนี่ยที่กลายมาเป็นวักหนึ่งเนี่ยไม่ได้แก้อะไรจากวักสองเดิมของร่างสอสเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะฮะเหมือนกันทุกอย่างขอให้ท่านสมาชิกไดี้เข้าใจด้วยไม่ได้มีการแก้ไขวักสอง ของสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งกลายเป็นวรกหนึ่งของเรามันตอนนี้มติของคณะกรรมการพิจารณาก็คือว่าให้นำวักหนึ่งของสภาผู้แทนรัศฎรร่างเดิมเนี่ยกลับมานะฮะกลับมาแล้วก็ก็จะอ่านได้ใจความว่ามาตรา34มส่ข้า,าราชการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนท้องถิ่นหรือเจ้าตือของรัฐอาจช่วยผู้สมัครในการเสียสิเลือกตั้งได้ก็จะเอากลับมาวรกหนึ่งของเราที่แก้ไขก็จะกลายเป็นวัคสองซึ่งก็จะเหมือนกับวัคสองเดิมของสำนักนร่างเดิมนั่นเองไม่ได้มีการแก้ไขแม้แต่ตัวเดียวนะครับแม้แต่ตัวเดียวเพียงแต่มันมีการเลื่อนขึ้นเรือลงท่งานเลยอ่านแล้วงงนิดหน่อยมันวัคสองใหม่ก็จะมีข้อความว่า ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกผุ้ทสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้หารท้องถิ่นหรือเจ้าหนี่ของรัฐกระทําการใดๆโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และอํานาจอาจมีการกลั่นแกล้งผู้สมัครใดข้าราชการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ดนการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะการการเลือกตั้งมอบหมายมีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทํานั้นได้ อันนี้จะเหมือนกับวรรคสองเดิมของร่างเดิมซึ่งเราได้ยกร่างมาเป็นวรรคหนึ่งการที่จะกลับมาเติมว่าหรือให้คุณให้โทษเนี่ยต่อท้ายคำว่ากันแกล้งเนี่ยจะทำให้เกิดความสับสนเพราะการอ่านภาษาไทยเนี่ยถ้าอ่านแล้วไปตีความว่าอันนี้มันแยกออกจากต้องใช้ด้วยความที่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจหรือเปล่านะเขาจึงไม่ได้เขียนอันนี้ไว แต่คาว่าการกันแกล้งถ้าถ้าไปเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานดูเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าคือการกระทําที่เป็นร้ายแก่แก่คนอื่นก็คือการกระทําที่เป็นโทษนั่นแหละนะฮะแล้ววักสามของใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็จะกลับไปเป็นวักสามของร่างเดิมให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทำตาม,ตาม,ตามวักสองตอนนี้มันกลายเป็นสามวักแล้วอ,อันนี้ก็กลับไปเป็นวักสองเดิม มีแม่สั่งให้ระง,งับการกระทํานั้นได้แล้วายงานให้คณะกรรมการเลือกตั้งทราบก็ขยายกลับเรียนท่านประธานว่ากรรมธิการได้มีมติครั้งหนึ่งเห็นชอบในประเด็นที่ท่านสมาชิกหลายท่านให้ข้อสังเกตแล้วก็ขออนุญาตปรับแก้ไขกลับไปเป็นร่างเดิมที่สภาผู้แทนรัศฎรได้เสนอขึ้นมาครับขอบพระคุณครับ